ดเป็นสนิมเคอะแบบนี้จะคมไหมครับเดี๋ยวผมจะลองตัดกระดาษให้ดูกระดาษไม่ขาดและไม่เข้าเลยนะครับมีแต่รอยสนิมแต่วันนี้นะครับทางช่องวิธีไทยพีชาแนลจะมารับมีดที่เป็นสนิมแบบนี้นะครับด้วยขวดรับอย่างไรทำให้มีดคมได้เดี๋ยวดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านแลบตีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรับมีดที่เก่าๆเป็นสนิมแบบนี้นะครับด้วยขวดรับอย่างไรให้คมได้ตามมาดูกันอีกทีนึงครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีรับมีดอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มาล้างมีดที่เป็นสนิมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะรับมีดที่เป็นสนิมตรงคมตรงนี้นะครับให้มีความคมนะครับด้วยขวดเดี๋ยวดูนะครับตรงคอขวดแบบนี้นะครับรับมีดให้คมได้เดี๋ยวดูนะครับเราถูไปแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับอาจจะสงสัยว่ามันจะคมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปนะครับแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะรับให้ดูอีกหนึ่งข้างนะครับเห็นขี้สนิมเกาะทงคอขวดไหมครับแบบนี้นะครับแสดงว่ามีดของเราคมแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองตัดกระดาษให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับและคลิปนี้นะครับทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชาแนลได้นะครับวิธีรับมีดด้วยขวดหรือคอขวดตรงนี้นะครับมีดของเราคมแน่นอนแต่วิธีการล้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการล้างมีดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูนะครับว่ามีดของเราคมจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเห็นไหมครับมีดของเรานะครับกลับมาคมอีกครั้งและกระดาษก็ขาดนะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากวิธีรับมีดด้วยคอขวดคอขวดก็มีประโยชน์นะครับเรารับแบบนี้ก็ได้นะครับและมีดของเราก็คมแน่นอนและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิธีไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิธีไทยพีชาแนลครับผมการรับมีดด้วยคอขวดมีดของเราก็คมได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเห็นไหมครับกระดาษของเราขาดแน่นอน